อู่ธนากรนำทัพชาคิดเต๋าซิดนีย์ทวงคืนความยุติธรรมเปิดตัวซีรีส์สัตว์เสือพร้อมคำรามลั่นวันนี้โมโนแม็กสิ้นสุดการรอคอยสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องสัตว์เสือโบมิสภายใต้ผลงานของโมโนออริจินอลและการผลิตของบริษัทดูเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ณสตูดิโอโมโน29สเตท1ถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีค่ะเราทำงานกันด้วยความสนุกสนานเราก็ทุ่มเทกันมากนะครับอยากจะให้ผลงานออกมาดีเราก็อยากที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงครับฉะนั้นคิดว่าผู้ชมน่าจะไม่ผิดหวังครับก็ต้องดูความสนุกสนานของนักแสดงที่แสดงนะคะว่ากองถ่ายเขาสนุกกันขนาดไหนแล้วงานที่ออกมามันจะสนุกมากกว่านั้นอีกกี่เท่านะคะเพราะว่างานศิลปะมันต้องมีความสุขในการทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูผลของงานว่ามันสนุกไม่สนุกดูจากคนทำงานเราจะรู้ค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์สัตว์เสือดูเด็ดเผ็ดมันค่ะโมโนแม็กซ์ที่เดียวค่ะครูก็จะบอกว่าเนี่ยถึงเวลาก็คือผมกับชาคิดเนี่ยกับพี่คิดเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วตั้งแต่เราทำงานด้วยกันมานะครับแล้วก็เราเล่นหนังด้วยกันมานะครับอยู่กันหลายปีนะครับจนได้โคจรกลับมาก็เกือบ20ปีแล้วแล้วมันเหมือนกับเหมือนเรามาเจอคนสนิทมาเจอคนที่รู้ใจแล้วมันกลับมาได้เหมือนแบบรียูเนียนอ่ะแล้วพอพี่อู๋มาพี่อู๋เขาก็จะเป็นสายเลือดนักแสดงมาก่อนเวลาเขาบอกเราก็จะบอกแต่ถึงเวลาอะไรที่เขารู้สึกว่าชีวิตนี้กูทำไม่ได้มึงเลยเต๋าเขาก็จะมาบอกผมแล้วบอกให้ผมทำอะไรตบเดี๋ยวเต๋าตบให้มันตื่นใครอ่ะสำหรับเสือหม่อมมาครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกสนุกมากตอนที่พอดขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีความน่ารักดังนั้นอยากให้ติดตามนะครับว่าเสือหม่อมน่ารักยังไงครับโอ้จริงๆไม่ได้ทำอะไรมากด้วยเริ่มต้นด้วยนอกจากที่พอเราตกลงรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันความตื่นเต้นอย่างหนึ่งมันคือกับการที่จะมาได้ร่วมงานกันกับพี่เต๋าหรือพี่อู๋ซึ่งเป็นผู้กำกับถึงแม้พี่อู๋จะไม่ได้เป็นนักแสดงร่วมกับเราแต่เขามากำกับเราแต่ว่าด้วยความที่ถึงแม้เราอาจจะไม่เคยได้ร่วมงานในสกรีนในอะไรมาก่อนแต่ว่าการเป็นนักแสดงบางครั้งอ่ะมันจะมีเซนส์ที่มันจะดูถึงกันแล้วมันจะมีความเข้าใจเหมือนกับเรารู้จักกับเขามานานมากด้วยเซนส์ของความเป็นอาร์ติสเป็นแอคเตอร์เนาะตัวเนี้ยพอมันมาเจอกันมันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะมันความเข้าใจมันมีความเข้าใจอยู่ในสายเลือดในอาชีพค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยเกิดแต่มันเลยมีแต่ความสนุกกับความที่แบบเอาอีกกับแบบเฮ้ยพี่จะเอาแบบไหนจะอะไรไงมันไม่ใช่ไปเริ่มต้นใหม่อ่ะมันเราให้ไปแล้ว7ให้8แต่พี่อู๋มาทำให้มันเติม10หรือเกินเป็น11คือมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับเหมือนเขาจะทำให้เราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดมาในภาพรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะต้องขอบคุณพี่แดงจริงๆที่ให้โอกาสสิทธิ์ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็พี่อู๋ด้วยที่ให้โอกาสสิทธิ์ได้มาอยู่กับพี่ๆเราเสือทั้งหลายค่ะก็ตื่นเต้นมากได้ร่วมงานกับพี่เต๋าพี่ชาคิดค่ะแล้วก็พี่ๆหลายๆคนก็สอนอะไรสิทธิ์เยอะมากแล้วก็เป็นกองที่สนุกมากรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่เราได้โอกาสมาทำงานกับพี่อู๋พี่อู๋เป็นผู้กำกับที่ละเอียดมากๆนินก็ได้โอกาสทำพี่ชายคิดพี่เต๋าทุกคนและรวมโดยเฉพาะคุณพ่อในเรื่องอะค่ะก็เป็นพี่ธนงศักดิ์สอนอะไรนินเยอะมากๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่แดงพี่อู๋ก่อนครับที่ให้โอกาสนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งใหม่เลยครับเพราะเป็นเรื่องแรกที่พลิกตัวเองครับมาเล่นบู๊แล้วก็เป็นรับบทตำรวจก็ขอบคุณมากๆเลยครับตื่นเต้นมากๆครับซีรีส์สัตว์เสือนะคะกำลังจะออนพรุ่งนี้แล้วนะคะ10โมงเช้าก็อย่างที่บอกเลยว่าพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้บริหารพี่แดงนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่ในที่สุดก็จะได้โชว์ผลงานที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์สัตว์เสือด้วยค่ะThank you.